ความร้อนแรงทางการเมืองกำลังส่งผลกระทบกับภาพรวมของประเทศในขณะนี้ที่ทำให้หลายภาคส่วนเกิดสภาวะชะงักงันทั้งการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวต่างโดนการเมืองพ่นพิษใส่กันทั่วหน้าและยังไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดของปัญหาดังกล่าวได้ล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานายสุเทพทึกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ประกาศยกระดับการชุมนุมโดยการเชิญชวนประชาชนกระทำการอารยะขัดขืนทั่วประเทศซึ่งมีด้วยกัน4มาตรการคือมาตรการที่1ให้ทุกบริษัททุกหน่วยงานหยุดงานทั่วประเทศ 13-15 พฤศจิกายนขอความร่วมมือเจ้าของกิจการทั้งหลายโปรดสั่งพนักงานของท่านให้หยุดงานมาร่วมชุมนุมเวทีใดก็ได้ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเพราะเป็นเวทีผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันมาตรการที่2ต้องขอพึ่งนักธุรกิจบริษัทห้างร้านเอกชนทั้งหลายขณะนี้อยู่ในช่วงของการชำระภาษีกลางปีโปรดชะลอการชำระภาษีของบรรดาพ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายช่วยไปปรึกษากันในวันพรุ่งนี้ว่าวิธีการปฏิบัติจะทำอย่างไรพวกเราเคารพเข้าใจหวังว่าหารายได้อย่าให้รัฐบาลมีเงินไปโกงกันได้มาตรการที่3เราต้องต่อสู้ด้วยสัญลักษณ์ของเราคือชาติขอให้ทุกบ้านทุกสำนักงานชักธงชาติขึ้นทั่วประเทศไปไหนมาไหนติดธงชาติเอาไว้อย่างนั้นรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือทุกคนทุกแห่งและแขวนคอด้วยนกหวีดไปไหนมาไหนพกไป2อย่างธงชาติกับนกหวีดและมาตรการที่4ถ้าประชาชนผู้ใดพบเห็นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรให้เป่านกหวีดใส่อย่างเดียวไม่ผิดกฎหมายทั้งนี้ถ้าหากพิจารณาถึงมาตรการดังกล่าวโดยเฉพาะในมาตรการที่1และ2ที่มีการให้ประชาชนหยุดงานและการที่ให้บริษัทห้างร้านหรือธุรกิจต่างๆชะลอการจ่ายภาษีนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกระทบกับตัวผู้ปฏิบัติงานกิจการห้างร้านต่างๆหรือว่าขัดกับกฎหมายหรือไม่ก็จะต้องมาพิจารณาว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดถึงมาตรการดังกล่าวรวมทั้งจะมีใครร่วมอุดมการณ์นี้หรือไม่ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายอิสระว่องกสนกิจออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดังนี้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยจึงแสดงจุดยืน3ประเด็นหลักคือ1หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยึดมั่นต่อการต่อต้านคอร์รัปชันและได้เห็นแล้วว่าการรณรงค์คัดค้านพรบนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันได้บรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้ว2ขอให้ทุกฝ่ายลดความเผชิญหน้าและการท้าทายซึ่งกันและกันไม่ใช้ความรุนแรงอันจะนำไปสู่ความเสียหายต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความเชื่อมั่นตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกคนในชาติในระยะยาวและยากแก่การเยียวยาและ3ขอให้ทุกฝ่ายยึดผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพิจารณาการดำเนินการอย่างมีสติเพื่อให้สันติสุขและความสามัคคีกลับมาสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมประกาศว่าจะขอร่วมมือให้ทุกฝ่ายหยุดงานในวันที่ 13-15 พฤศจิกายนนี้นายอิสระไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เพราะการหยุดงานจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจไทยเลวร้ายลงไปอีกทั้งภาคธุรกิจต้องทำตามกฎหมายในการชำระภาษีเงินได้ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมายรวมไปถึงไม่ได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทที่เป็นสมาชิกของขอการค้าไทยหยุดงานแต่อย่างใดอารยะขัดขืนนี่ก็เป็นวิธีการของแต่ละกลุ่มนะครับผมคิดว่าเราคงต้องยึดถือทางภาคธุรกิจนะครับว่ามีผลกระทบหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้นะครับแต่คิดว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับจะเกิดผลเสียหายกับประเทศชาติมากขึ้นหรือเปล่านะครับคิดว่ายังณวันณเวลานี้เนี่ยคงยังทำไม่ได้ครับครับมันผิดกฎหมายครับนะครับเราผิดกฎหมายไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายนะครับนะครับต้องยึดตามกฎหมายเป็นหลักครับเช่นเดียวกับมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มองว่าการกระทำการอารยะขัดขืนโดยการหยุดงานจะไม่ใช่เพียงแค่การหยุดงานของเอกชนเท่านั้นยังคงมีภาครัฐวิสาหกิจที่อาจจะประกาศหยุดงานด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าโลจิสติกทั้งท่าเรือท่าอากาศยานและรถไฟทั่วประเทศสร้างความเสียหายต่อการค้าการลงทุนซึ่งอาจถึงระดับ 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อเดือนแต่ก็คาดว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ง่ายๆเพราะถ้ามีการหยุดงานจริงๆก็จะส่งผลกระทบกับตัวผู้ประกอบการเองส่วนการไม่จ่ายภาษีนั้นไม่สามารถทำได้เพราะขัดกับกฎหมายสังเกตว่าการเรียกร้องให้ชุมนุมหยุดงานนั้นจะรวมถึงการชุมนุมหยุดงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยผลกระทบจะเกิดมากขึ้นถ้าสมมติว่ามีการชุมนุมหยุดงานของกระบวนการเกี่ยวกับการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางด้านท่าเรือการขนส่งทางด้านท่าอากาศยานแล้วก็การขนส่งทางด้านรถไฟทั่วประเทศนะครับ
ดังนั้นเนี่ยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นความเสียหายค่อนข้างสูงถ้ามีการนะครับหยุดงานในเชิงของกระบวนการขนส่งโลจิสติกความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อเดือนเนี่ยอาจจะมีความเสียหายในระดับ 50,000 ล้านถึงแสนล้านบาทเกิดขึ้นง่ายมากนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นง่ายนักเพราะว่าจะเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยรุนแรงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการไม่จ่ายภาษีเนี่ยเป็นผลประโยชน์บุคคลนั่นหมายความว่าถ้าผู้ไม่จ่ายภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายได้ดังนั้นเนี่ยกระบวนการแบบนี้เนี่ยก็คงจะอาจจะไม่เกิดขึ้นมากนะครับอย่างไรก็ตามหากมีการกระทำการอารยะขัดขืนจริงก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจบรรยากาศการค้าการลงทุนโอกาสของธุรกิจของผู้ประกอบการที่จะสูญเสียไปและยังเสี่ยงขัดต่อกฎหมายอีกด้วยซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมให้เกิดวิกฤตการณ์ความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้นอีกด้วยวัชราทิตย์เกษีกรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน